ย้อนอดีตมวยดังในคลิปนี้จะพาไปดูขุนเข่าจากค่ายมวยลูกพระบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดมวยอีกคนหนึ่งของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยวันนั้นขึ้นเจอกับรุ่งเพชรวรุ่งนิรันดร์ก็เป็นหนึ่งในตระกูลคนเหล็กจากจังหวัดกระบี่นะครับมวยคู่นี้ดวลกันสนุกทีเดียวฮะย้อนกลับไปดูครับว่าจำกันได้ไหมว่าใครชนะย้อนอดีตมวยดังครับพฤหัสบดีที่22กันยายน2554สนามมวยเวทีราชดำเนินครับคู่มวยต่างศึกต่างสายครับรุ่งเรืองเล็กลูกพระบาท120ปอนด์ครับเจอกับรุ่งเพชรวรุ่งนิรันดร์120ปอนด์เท่ากันครับรุ่งเรืองเล็กนี่ตำนานมวยเข่าแห่งค่ายมวยลูกพระบาทครับเป็นยอดมวยครับเจอกับรุ่งเพชรวรุ่งนิรันดร์ครับนักชกจากกระบี่ครับนี่คือตระกูลคนเหล็กตีเข่าขวาครับก็ในสายศึกของโปรโมเตอร์ชุ่มเจ็ดเพชรครับเกียรติเพชรครับรุ่งเพชรครับส่วนรุ่งเรืองเล็กนี่ในสายศึกของเพชรยินดีเตะขวาครับดูว่าจะต้านทานเกมบุกของรุ่งเพชรได้ไม่ได้ครับรุ่งเรืองเล็กตอนนั้นรุ่งเรืองเล็กนี่รับราชการทหารแล้วนะครับเอาเกี่ยวรถคืนด้วยขวาครับแทงซ้ายได้ยอดมวยปี51 52เนี่ยครับทางด้านของรุ่งเรืองเล็กลูกพระบาทครับได้ปีเว้นปีครับมีวุฒิเดชลูกพระบาทแล้วก็มาเป็นแสนชัยครับแล้วก็มาเป็นรุ่งเรืองเล็กคนนี้ฮะได้รับการยอมรับจากแฟนมวยอยู่แล้วนะครับขึ้นมานี่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่รุ่งเรืองเล็กครับดูครับเจ้าอาร์ตครับเตะขวาครับรุ่งเพชรเตะซ้ายครับเตะซ้ายไปแม่หมัดขวาแทงขวาเสียบซ้ายแทงซ้ายครับถีบซ้ายครับขวาดันหน้าตีซ้ายครับดูเทคนิคในการตีเข่าของรุ่งเรืองเล็กนะครับเป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูด้วยครับเป็นนักมวยที่เก็บเงินเก็บทองจากการชกมวยได้เยอะมากครับ7-8ล้านต้องมีครับรุ่งเรืองเล็กแล้วก็เลิกมวยนี่มีปัญหาในเรื่องของการย้ายค่ายหน่อยครับก็เลยต้องเลิกมวยก่อนวัยอันควรนะครับจริงๆแล้วร่างกายเขานี่ชกได้จนถึง30นะฮะแต่ว่าตอนนั้นนี่แหมกำลังฮอตแต่ว่าก็ต้องเลิกไปก่อนครับเอาแทงซ้ายมาครับรุ่งเรืองเล็กเนี่ยครับเป็นมวยเข่าอีกคนหนึ่งที่ขึ้นทำเนียบยอดมวยครับของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโยนเข่าขวาครับตีขวาไปครับเสียบซ้ายครับตีเข่าขวาครับดูครับกำลังแขนดีมากครับเอาเจอเข่าซ้ายของรุ่งเพชรเอาเสียบซ้ายโต้ครับรุ่งเรืองเล็กแหมถากครับเนี่ยครับสายตาดีด้วยครับอ้าวล้มลงไปดูครับดูลูกกระชากครับกดแขนเทคนิคดีจริงๆครับเกี่ยวล่างนิดเดียวแล้วก็เตะขวาครับโอ้อ้าวอะไรครับยางกันฟันหรือเปล่าครับเอาละครับยางกันฟันของรุ่งเรืองเล็กร่วงลงไปครับชี้บอกกรรมการครับก็ทำให้เจียวจ๋ากันขึ้นมาครับนี่คือศึกดาวรุ่งพระบาทนะครับของวินัยนาคสินครับหรือว่ากิ่งทองลูกพระบาทเอาล้มลงไปอีกโอ้โหตีเข่าซ้ายครับตีซ้ายครับตีขวาต่างคนต่างอยู่ที่จังหวะเลยครับเนี่ยครับมวยเข่านี่ต้องร่างกายต้องดีครับต้องแกร่งเลยครับเอาต่อยโยนเข่าซ้ายเสียบซ้ายไปครับรุ่งเพชรรุ่งเพชรก็สู้ได้ดีเหลือเกินครับเสียหลักเล็กน้อยครับหมดยกครับคือช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่รุ่งเพชรเองก็ฮอตขึ้นมาครับเอาละครับยกที่5ครับยกที่5ยกสุดท้ายครับแม่นี่ครับยางกันฟันร่วงจากปากนี่ทำให้โอ้โหโดนเขี่ยเสียหลักอีกเจตนาหรือไม่เจตนาไม่รู้นะครับแต่ว่าเรื่องของราคาต่อรองนี่มีพลิกผันแน่นอนครับแล้วก็ลงล่างเลยครับโอ้
เอาละครับหาเหลี่ยมตีเข่าขวาครับแต่ว่าปัญหาคือเสียงเชียร์แล้วครับลุงเรืองเล็กเตะซ้ายครับเข็นเอาเตะเอาเสียหลักล้มครับรุ่งเพชรขยับเข้าไปครับลุงเรืองเล็กก็ไม่เข้าครับสุดๆเลยครับขยับเข้าไปครับรุ่งเรืองเล็กเอาเตะขวามายกซ้ายบังครับขยับเตะซ้ายไม่ถึงครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างนะครับคือมวยไทยเนี่ยดูที่อาวุธอย่างเดียวไม่ได้ครับเนี่ยครับหนึ่งในตระกูลคนเหล็กครับน้องนุชคนสุดท้องและกรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่รุ่งเพชรวอรุ่งมิรันนะครับรุ่งเหล็กแล้วนี่ฟันยางล่วงจากปากทีเดียวลิเกเลิกเลยครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้